ร้อยตำรวจเอกสุชาติกอแก้วทองมาพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วได้รับแจ้งเหตุจากเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างสระแก้วธรรมสถานจุดวังสมบูรณ์เมื่อช่วงเวลา 4:15 น.ได้เกิดเหตุรถตู้หมายเลขทะเบียน 34-0405 กรุงเทพชนประสานงากับรถบรรทุกพ่วงหมายเลข 70-1234 อุตรดิตถ์ลูกพ่วง70-1235 อุตรดิตถ์โดยเฉพาะในรถตู้มีผู้ติดภายในเป็นจำนวนมากก่อนที่หน่วยกู้ภัยในพื้นที่จะประสานขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานใกล้เคียงขอสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องตัดทางเร่งนำคนที่ติดอยู่ภายในออกนำส่งโรงพยาบาลพันตำรวจเอกเสกสรรวัฒนพงศ์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วได้ลงพื้นที่ในที่เกิดเหตุโดยได้รับรายงานว่าขณะเกิดเหตุรถตู้คันดังกล่าวเป็นของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่รับจ้างพาแรงงานต่างด้าวชาวลาวโดยไปต่ออายุพาสปอร์ตที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมจังหวัดจันทบุรีรถตู้มุ่งหน้าออกมาจากกรุงเทพเมื่อมาถึงบริเวณทางหลวงหมายเลข317ตรงข้ามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นช่วงที่กำลังมีการก่อสร้างขยายถนนจาก2ช่องจราจรเป็น4ช่องจราจรลักษณะคนขับรถตู้สายไปสายมากระทั่งชนประสานงากับรถบรรทุกพ่วง18ล้อทำให้แรงงานต่างด้าวชาวลาวที่นั่งมาในรถตู้เสียชีวิตถึง11คนในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บชาวลาวออกมาได้3คนพร้อมนำนายสุบินเฮงหมูโชเฟอร์รถบรรทุกได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยส่งโรงพยาบาลวังสมบูรณ์และโรงพยาบาลวังน้ำเย็นซึ่งล่าสุดผู้บาดเจ็บอาการสาหัส2คนขณะนี้ได้เร่งนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไว้แล้ว